สวัสดีครับวิดิทัศน์ทบทวนการสอนนะครับเรื่องของลำต้นนะครับลำต้นนะครับมีโครงสร้างอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้ทำความเข้าใจในบทเรียนนี้กันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับด้วยโครงสร้างภายนอกของลำต้นก่อนนะครับลำต้นมีโครงสร้างที่สำคัญดังนี้ครับ1คือส่วนของชุดทิปนะครับหรือปลายยอดนะครับซึ่งบริเวณปลายยอดนะครับจะเป็นที่อยู่ของปลายยอดนั่นเองครับก็คือ apical bud นะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างอันหนึ่งนะครับที่จะสามารถใช้ในการแยกนะครับลำต้นนะครับออกจากรากได้นะครับก็คือ1ลำต้นจะต้องมีตานะครับโอเคนะตาตรงนี้นะครับเรียกว่าตายอด apical bud นะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งนะครับชูทิปหรือปลายยอดครับซึ่งเจ้าตายอดนี้จะถูก protection นะครับด้วยในส่วนของใบอ่อนนะครับหรือยังลีฟยังลีฟก็คือใบที่ยังไม่กางนะครับคราวนี้ตานะครับนอกจากจะอยู่ที่ยอดได้แล้วนะครับยังอยู่ที่ซอกของก้านใบได้ครับอย่างนี้เราเรียกว่าตาข้างครับหรือ axillary bud นั่นเองนะครับคราวนี้องค์ประกอบของลำต้นที่สำคัญนะครับนอกจากมีตาแล้วยังต้องมีส่วนของโหนดครับโหนดเนี่ยเรียกว่าข้อนะครับในใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยอาจจะเห็นข้อได้ชัดเจนแต่ในใบเลี้ยงคู่นั้นอาจจะสังเกตได้ยากครับแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับเราสามารถดูได้จากตำแหน่งที่ใบไปติดนะครับตำแหน่งที่ใบติดมักส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นตำแหน่งของข้อนั่นเองครับคราวนี้นะครับมีคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่า internode internode เนี่ยนะครับก็คือปล้องปล้องคือตรงไหนปล้องก็คือบริเวณที่อยู่ระหว่างข้อนั่นเองครับดังนั้นถ้าจะเป็นลำต้นได้ก็จะต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนนะครับคือมีข้อนะครับมีปล้องแล้วก็มีตาครับโอเคนะอย่าลืมนะครับต้องมี3ส่วนนี้มีข้อมีปล้องมีตาและย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือไม่ว่าจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับต่างก็มีข้อป้องด้วยกันทางสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าสังเกตง่ายหรือสังเกตยากเท่านั้นเองครับโอเคนะซ้ายมือของเรียนก็เป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับส่วนขวามือก็เป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่กันครับต่อไปเราจะไปดูโครงสร้างภายในนะครับโครงสร้างภายในก็แบ่งตามระยะการเจริญเติบโตว่าเป็นการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิเพิ่มความสูงหรือเป็นการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิครับเพื่อเพิ่มตัวความกว้างนะครับคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิก่อนการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมินั้นเราก็จะมองโครงสร้างนะครับนะภายในนะครับแบบตามยาวและแบบตามขวางถ้าแบบตามยาวนั้นเราก็จะแบ่งเนื้อเยื่อนะครับนะโอเคหรือแบ่งโซนเนี่ยนะครับออกเป็นด้วยกันทั้งหมด4บริเวณนะครับบริเวณที่1ก็เป็นบริเวณที่แบ่งเซลล์ครับบริเวณที่2ก็คือทำหน้าที่ในการป้องกันบริเวณที่1นั่นก็คือใบเริ่มเกิดนะครับและใบเริ่มเกิดนี้จะถูกโปรเทคชันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ขอโทษด้วยโซนที่3ครับก็คือใบอ่อนนั่นเองครับและโซนที่4ก็คือส่วนของลำต้นอ่อนนะครับไปดูที่รูปกันดีกว่านะครับใครที่จดไม่ทันก็พอสนะครับแล้วก็จดให้เรียบร้อยแล้วเราไปดูที่รูปกันนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างตามยาวของลำต้นก็สังเกตว่าครูก็จะใส่เลข1 2 3 4ให้เรียบร้อยนะครับบริเวณที่1นะครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่มีการแบ่งเซลล์เนาะเราเรียกว่า apical meristem นะครับก็จะมีการแบ่งเซลล์อยู่ที่นี่บริเวณที่2นะครับใบเริ่มเกิดหรือ leaf primordium ตรงนี้ก็ทำหน้าที่ในการ protection โซนที่1เอาไว้นะครับอันที่3ครับคือใบอ่อนใบอ่อนก็จะทำหน้าที่ในการเป็น double protection นะครับให้อีกชั้นหนึ่งนะครับของเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับเพราะนั้นส่วนของยอดนี่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเนาะเพราะว่าส่วนนี้เดี๋ยวอนาคตต่อไปจะต้องนะครับไปรับศึกหนักโดยเฉพาะเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับนะดังนั้นนะครับก็เลยมีการ protection อย่างดีเลยนะครับส่วนเบอร์สี่นะครับอย่างสเต็มก็คือนะครับลำต้นอ่อนนั่นเองนี่คือการแบ่งโซนตามยาวของลำต้นนะครับนะ
คราวนี้ถ้าเกิดเราแบ่งโซนตามขวางนะครับแบ่งโซนตามขวางเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3บริเวณก็คือแบ่งเป็น epidermis cortex แล้วก็ still นะครับคราวนี้สิ่งที่มันแตกต่างนะครับก็คือในชั้น cortex ไม่มีชั้น endodermis นะครับ no endodermis นะครับอย่าลืมนะ no endodermis ไม่มีแล้วนะครับ no endodermis นะโอเคและ still ครับไม่มีอันหนึ่งครับก็คือไม่มีนะครับ pericycle เห็นปะนะครับเพราะไม่ได้ทำหน้าที่ในการสร้างรากแขนงแล้วนะครับดังนั้นนะครับไม่เจอแล้วนะครับ pericycle ในลำต้น still ของลำต้นนะครับประกอบไปด้วยนะครับ vascular bundle vascular bundle คืออะไรครับ vascular bundle ก็คือไซเลมอยู่กับ foam หมายความว่ามีไซเลมนะบวกกับ foam อยู่แบบนี้นะอยู่ด้วยกันแบบนี้โอเคนะเราเรียกว่า vascular bundle ซึ่งจะแตกต่างจากตอนที่อยู่ที่รากมันจะไม่ได้รวมมาเป็นมัดแบบนี้นะครับและอีกชั้นหนึ่งที่เห็นชัดนะครับก็คือชั้นพิษนั่นเองนะครับโอเคดังนั้นโครงสร้างตามขวางในระยะการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมินะครับก็จะแบ่งเป็น3ชั้น epidermis cortex แล้วก็ still ย้ำ cortex ไม่มี endodermis still ไม่มี pericycleและในชั้นสติลนั้นไซเลมกับโฟเอมได้อยู่รวมกันกลายเป็นมัดแล้วเรียกว่าวาสคูล่าบันเดิลนะครับแล้วก็มีชั้นพิษเพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของนะครับวาสคูล่าบันเดิลนะครับมันสามารถเอามาใช้ในการแยกได้ว่าอันนี้เป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรืออันนี้เป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่โดยดูที่การจัดเรียงตัวครับถ้าจัดเรียงตัวแบบกระจายนะครับก็จะเป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้าเกิดจัดเรียงตัวเป็นวงนะครับก็จะเป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นอกจากดูการจัดเรียงตัวของมัดความเรียงแล้วยังสามารถดูได้จากรูปร่างของมัดอีกนะครับถ้ารูปร่างของมัดนะครับคล้ายๆกับดอกเห็ดฟางนะครับก็จะเป็นใบเลี้ยงคู่แต่ถ้าเกิดรูปร่างของมัดความเรียงนั้นนะครับมีรูปร่างคล้ายกับหน้าลิงนะครับอย่างนั้นก็จะเป็นตัวนะครับลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับดังนั้น vascular bundle หรือมัดท่อมเลี้ยงครับก็คือท่อไซเลมและโฟเอมมันสามารถเอามาใช้ในการแยกได้นะครับว่าอันนี้เป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรืออันนี้เป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับโดยดูการจัดเรียงตัว2ดูรูปร่างหน้าตาของมัดครับผมโอเคครับเรามาดูภาพนี้กันนะครับนะโอเคทางด้านซ้ายมือของเรานะครับก็เป็นส่วนของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนทางด้านขวามือของเราก็เป็นส่วนของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับก็ดูง่ายๆนะครับนักเรียนดูที่ vascular bundle ได้เลยนะครับก็คือท่อโฟเอมแล้วก็ไซเลมสีเขียวคือโฟเอมสีฟ้าคือไซเลมสังเกตนะครับ2อันนี้จะอยู่รวมกันเรียกว่า vascular bundlewascular bundle นะครับในพืชใบเลี้ยงคู่นั้นจะเรียงเป็นวงแต่ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นจะกระจายตัวแบบนี้นะครับนะครับนี่คือวิธีการสังเกตอ่ะคราวนี้เรามาดูกันครับว่า3ชั้นที่เราบอก epidermis cortex แล้วก็ still อยู่ตรงไหนครับ epidermis อยู่ข้างนอกตรงนี้ครับเนาะโอ้ก็เรียงตัวชั้นหนึ่งนะครับถัดมาก็คือชั้น cortex นะครับชั้น cortex ก็เป็นชั้นที่อยู่ของพวกเนื้อเยื่อพื้นต่างๆนะครับย้ำนะครับคอเทกที่นี่ไม่มีเอนโดเดอร์มิสถัดเข้ามาครับตั้งแต่สีเขียวเข้ามาข้างในนะครับเราเรียกมันว่าสติลนะครับตั้งแต่สีเขียวจนถึงสีฟ้าและสีเหลืองด้านในสุดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าสติลนะครับสติลนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยวาสคูล่าบันเดิลกับพิษนะครับวาสคูล่าบันเดิลก็จะประกอบไปด้วยไซเลมกับโฟเอมเห็นไหมนะจริงๆมันก็มีแค่2ชั้นแต่ในนี้เขียน4นะครับเพราะว่าเอาวาสคูล่าบันเดิลมาแตกออกเป็นไซเลมกับโฟเอมแต่จริงมีแค่2นะก็คือมีแค่ vascular bundle กับพิษนะครับและอย่าลืมนะครับว่าการจัดเรียงตัวของ vascular bundle สามารถใช้แยกได้ว่าอันไหนเป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่อันไหนเป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงถ้าเรียงเป็นวงแบบนี้คือใบเลี้ยงคู่แต่ถ้าเกิดกระจายแบบนี้คือใบเลี้ยงเดี่ยวคราวนี้ครับชั้นในสุดของสติลนะครับเราเรียกว่าชั้นพิษอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งพิษเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็คือเนื้อเยื่อชนิดเดียวกับชั้นคอเทกนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละที่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อพื้นที่อยู่ในบริเวณตรงเนี้ยเราเรียกว่าคอเทกแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อเยื่อพื้นที่อยู่ด้านในสติลแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า
พิษแค่นี้เองจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อเยื่อเหมือนกันก็คือมันอาจจะเป็นพาเรนคีมาโคเรนคีมาอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าอยู่กันคนละตำแหน่งเฉยๆนะครับคราวนี้ในพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็แยกคอร์เทกซ์และพิษได้ชัดเจนแต่ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันแยกไม่ได้นักเรียนเพราะว่าการจัดเรียงตัวกันของมัดท่อมเรียงเนี่ยนะครับมันกระจายแบบคอมเพล็กซ์อ่ะคือมันค่อนข้างซับซ้อนดังนั้นบริเวณนะครับที่จะบอกว่าตรงไหนเป็นคอร์เทกซ์และพิษเนี่ยมันก็จะแยกยากใช่ไหมครับดังนั้นในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขามักจะไม่เรียกชั้นคอร์เทกซ์แล้วก็ไม่เรียกชั้นพิษแต่เขาจะเรียกเป็นชื่อเนื้อเยื่อไปเลยว่าเนื้อเยื่อที่อยู่ตรงนี้มันมีชื่อเนื้อเยื่อว่ากราวทิชชูนะดังนั้นนี่เป็นข้อยกเว้นนะครับว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมเรียกชั้นคอร์เทกซ์และชั้นพิษแต่เขาจะไปเรียกชื่อเนื้อเยื่อนะครับว่าเนื้อเยื่อที่อยู่เนี่ยเป็นเนื้อเยื่อกราวทิชชูประมาณแบบนี้เนาะอ่ะจดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ซ้ำไม่ต้องจดนะครูขออภัยพิษกับพิษซ้ำกันโอเคครับส่วนภาพนี้นะครับนักเรียนลองทายสิครับว่าเป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ดูการจัดเรียงตัวของมัดก็น่าจะตอบได้แล้วนะครับว่าเรียงเป็นวงแบบนี้มันเป็นใบเลี้ยงคู่แน่นอนและรูปร่างหน้าตาของมัดท่อมเรียงนั้นคล้ายๆกับดอกเห็ดฟางที่อยู่ในต้มยำเห็นไหมครับสังเกตเนาะมันก็เป็นนะครับนะตัวใบเลี้ยงคู่นะครับแน่นอนนะครับหรือเห็ดมาริโอก็ได้นะจำแบบนั้นนะคล้ายๆทรงเนี้ยนะครับอ่ะมีชั้นอะไรบ้างนะครับ1เอพิเดอร์มิสอยู่ด้านนอกสุดนะครับแล้วก็มีคอเรนคิมาตรงนี้ให้ความแข็งแรงนะครับในลำต้นเนี่ยนะครับในระยะการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิเนี่ยก็ต้องการความแข็งแรงใครให้ได้ครับคำตอบก็คือคอเรนคิมานี่นะครับอยู่ในชั้นคอร์เทกซ์นะครับถัดไปข้างในตรงนี้คือพิษนะครับเป็นเซลล์พาเรนคีมานะครับนะโอเคตรงนี้เป็นวาสคูลาร์บันเดิลก็ประกอบไปด้วยไซเลมกับโฟเอมนะครับคอเรนคีมานั้นอยู่ในชั้นคอร์เทกซ์เนาะตรงนี้คือชั้นคอร์เทกซ์โอเคนะครับก็มี3ชั้นนี่ไงเอพิเดอร์มิสนะครับคอร์เทกซ์แล้วก็สติลสติลก็ประกอบไปด้วยวาสคูลาร์บันเดิลกับพิษเนาะอันนี้คือเป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับอย่าลืมนะมี3ชั้นมีชั้นEpidermis นะครับนี่1 Epidermis 2คือ Cortex นะครับและ3คือ Steel Steel ก็คืออันนี้2อันรวมกันใช่ไหมครับ Vascular Bundle กับ Pit เป็นชั้นที่3นะครับก็คือ Steel นั่นเองต่อไปนะครับโอ้อันนี้นะครับสังเกตว่า Vascular Bundle นะครับกระจายตัวนะครับไม่เป็นระเบียบเลยนะครับซับซ้อนแบบนี้นะครับและรูปร่างหน้าตาของมัดนั้นคล้ายกับหน้าลิงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแน่นอนครับโมโนคอตนะครับโมโน1คอตมาจากคำว่าคอตที่ดีดอลนะครับใบเลี้ยงอ่ะมีด้วยกันนะครับ3ชั้นเหมือนกันนะครับ1คือเอพิเดอร์มิสเนาะเขาไม่ได้โชว์นะครับแต่จริงๆมีนะอันที่2ก็คือนะครับนะกราวทิชชูเพราะว่ามันแยกเป็นคอร์เทกซ์ไม่ได้เนาะเขาก็จะเลยเรียกว่ากราวที่ชูเพราะสังเกตในภาพนี้สังเกตว่าเจ้าวัสคูลาร์บันเดิลนะมันอยู่ชิดเลยกับเอพิเดอร์มิสอ่ะดังนั้นโซนที่จะมาแบ่งว่าเป็นคอร์เทกซ์อะไรเงี้ยยากแหละนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยเรียกนะครับเขาก็เลยเรียกว่ากราวที่ชูนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือวัสคูลาร์บันเดิลนะครับตั้งแต่วัสคูลาร์บันเดิลนี้เข้าไปข้างในนะครับถือว่าเป็นชั้นสติลนะครับก็คือน้ำแตกตรงนี้เข้าไปข้างในเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูรูปร่างหน้าตาของมัดนะครับดูรูปร่างหน้าตาของมัดเนาะโอเคตรงที่เป็นตานะครับตรงที่เป็นตาตรงนี้เป็นไซเลมเดี๋ยวดึงหน้านึงชัดกว่านะครับตรงที่เป็นดวงตาคือไซเลมนะครับอย่าลืมนะครับตรงที่เป็นดวงตานี่คือไซเลมส่วนที่เป็นหน้าผากนะครับคือโฟเอมนะดูจากการติดสีก็ได้ครับแตกต่างกันถ้ามันติดสีแดงๆนะครับมันส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกสีย้อมซัฟฟานินนะครับสีแดงนะครับซึ่งจะติดโครงสร้างของลิกนินหมายความว่าถ้าเกิดติดสีแดงเนี่ยเซลล์นั้นจะต้องตายแล้วแต่ถ้าเกิดติดสีเขียวนะครับมันเป็นสีของฟาสกีนนะครับก็ใช้ย้อมเซลล์ที่มีชีวิตนะครับดังนั้นนะครับส่วนของโฟเอมเนี่ยมีชีวิตอยู่เนาะก็ติดสีเขียวๆนะครับอยู่ตรงหน้าผากนะครับส่วนตรงที่เป็นดวงตานะครับนั่นคือไซเลนนะครับและส่วนที่เป็นทรงกะโหลกของมันนะครับอันนี้เป็นเนื้อเยื่อไฟเบอร์นะครับที่จะทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงกับวัสคูลาร์บันเดิลดังนั้นอันนี้คือข้อได้เปรียบนะครับของวัสคูลาร์บันเดิลในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับก็คือเมื่อมีการเจริญเติบโตไปแล้วหรือตายไปแล้วนะครับโครงสร้างหน้าลิงอย่างเงี้ยยังคงจะอยู่ชัดแบบเนี้ยตลอดไปน
นะครับซึ่งอยากให้เรียนไปสังเกตตะเกียบไม้ไผ่ที่บ้านนะครับแล้วก็ลองดูครับก็จะเห็นโครงสร้างหน้าลิงแบบเนี้ยเป๊ะเลยนะครับเนื่องจากการที่มีไฟเบอร์หรือสเคิร์บเลนคิม่านะครับล้อมรอบนะครับเจ้ามัดท่อมเรียงนี้ไว้อยู่นะครับจึงทําให้มัดท่อมเรียงเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับไปต่ออ่ะต่อไปนะครับคือการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิคือการเพิ่มความกว้างการเพิ่มความกว้างนั้นมาจาก2เนื้อเยื่อคือวาสแคมกับคอกแคมวาสแคมนะครับนะตรงนี้ทำหน้าที่ในการสร้างไซเลม2และโฟเอม2ครับซึ่งเนื้อเยื่อนี้จะอยู่ระหว่างตัวเปลือกไม้กับเนื้อไม้นะครับส่วนคอกแคมเบียมจะทำหน้าที่ในการสร้างคอกเหมือนรากที่เราเรียนกันนะครับเจ้าคอกแคมเบียมนั้นอยู่ในส่วนของเปลือกไม้อ่ะดังนั้นตั้งสติให้ดีนะครับวาสคูล่าแคมเบียมทำหน้าที่ในการสร้างวาสคูล่าทิชชูก็คือเนื้อเยื่อไซเลมและโฟเอมอันใหม่นะครับตำแหน่งที่วาสคูล่าแคมเบียมอยู่นะครับอยู่ระหว่างเนื้อไม้กับเปลือกไม้นะครับส่วนคอกแคมเบียมทำหน้าที่ในการสร้างคอกครับซึ่งอยู่ในส่วนของเปลือกไม้นะครับดังนั้นจำให้ดีนะถ้าพูดถึงวาสแคมก็คือการสร้างไซเลมและโฟเอมใหม่ถ้าพูดถึงคอกแคมก็คือการสร้างเนื้อเยื่อคอกใหม่นะครับโอเคอ่ะคราวนี้นะครับการเจริญเติบโตแบบทุติภูมิซึ่งเกิดจากการทำงานของวาสคูล่าแคมเบียมและคอกแคมเบียมนั้นจะทำให้เกิดส่วนของเนื้อไม้และเปลือกไม้นะครับโอเคนะซึ่งเนื้อไม้ต้องบอกไว้เลยว่าเนื้อไม้นั้นคือ secondary ไซเลมทั้งหมดนั่นคือส่วนของเนื้อไม้ต้องบอกว่าเป็นใบเลี้ยงคู่นะถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวไม่ได้ถ้าใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับจะมันเนื้อไม้เนี่ยจะมีทั้งไซเลมทั้งโฟเอมแต่สำหรับใบเลี้ยงคู่ย้ำว่าอันนี้คือสำหรับใบเลี้ยงคู่สำหรับใบเลี้ยงคู่เนื้อไม้คือ secondary ไซเลมส่วนเปลือกไม้จะเป็นที่อยู่ของโฟเอมกับเพอริเดิมเพอริเดิมคือใครเพอริเดิมก็คือคอกนะแต่มีชื่อใหม่นะเดี๋ยวครูจะไปบอกต่อไปว่าทำไมต้องเรียกว่าเพอริเดิมนะครับเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้ก่อนคือคอกจริงๆคือคอกแหละนักเรียนอย่างนั้นจำไม่ดีนะครับในใบเลี้ยงคู่นะครับเนื้อไม้คือ secondary xylem ส่วนเปลือกไม้นะครับคือ secondary foam มาเติมเลข2ให้ครูหน่อยนะครับนะอันนี้ก็คือเลข2แล้วนะอันนี้ความหมายก็คือนี้อยู่แล้วนะนะครับเนื้อไม้คือ secondary xylem นะครับส่วนเปลือกไม้คือ secondary foam กับ periderm ส่วนเนื้อเยื่อนะครับที่อยู่ระหว่างเปลือกไม้กับเนื้อไม้นั่นคือ wascam นั่นหมายความว่า wascam นะครับจะทำหน้าที่ในการแบ่งเข้าไปข้างในเพื่อสร้าง secondary xylem และแบ่งออกมาข้างนอกนะครับเพื่อสร้าง secondary foam เห็นไหมครับนะและส่งไซเลมไปเป็นส่วนของเนื้อไม้และส่งโฟเอมมาเป็นส่วนของเปลือกไม้ทันนะครับคราวนี้เราจะไปดูนะครับนะองค์ประกอบของเนื้อไม้กันย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่ย้ำนะเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับเราสามารถแบ่งได้2เกณฑ์1แบ่งตามการทำงาน2แบ่งตามขนาดนะครับก็คือถ้าเกิดมันเกิดในฤดูที่มีน้ำมากเซลล์มันก็จะมีขนาดใหญ่ถ้ามันเกิดในฤดูน้ำน้อยเซลล์ก็มีขนาดเล็กดังนั้นก็จะแบ่ง2อย่าง1คือแบ่งตามการทำงานนะครับ2แบ่งตามขนาดนะขนาดเนี่ยก็จะแปรผันตามฤดูการเกิดนะครับโอเคนะครับถ้าแบ่งตามการทำงานนะครับเราก็จะแบ่งดังนี้อันที่1ก็คือทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำได้ครูให้เครื่องหมายถูกหมายความว่าทำหน้าที่ในการขนส่งน้ำได้นะครูให้ผิดแล้วนะครับครูต้องให้เครื่องหมายผิดอันนี้ขออภัยนะขออภัยนะครับถ้าขนส่งน้ำได้คืออันล่างขออภัยนะคืออันล่างนี่อันนี้ขนส่งน้ำได้ถ้าขนส่งน้ำไม่ได้คืออันบนโอเคนะครับนะอันที่ขนส่งน้ำได้เราเรียกว่ากระพี้ไม้อันนี้คือไซเลมที่ยังไม่อุดตันนะครับส่วนแก่นไม้นะครับคือไซเลมที่อุดตันไปแล้วนะครับไม่สามารถขนส่งน้ำได้นี่ก็คือแบ่งตามการทำงานนะครับคราวนี้มันขนส่งน้ำไม่ได้แล้วมันมีไว้ทำไมมันมีไว้ให้ความแข็งแรงครับหมายความว่านะครับแม้มันจะขนส่งน้ำไม่ได้แต่แก่นไม้นั้นยังช่วยนะครับสร้างความแข็งแรงให้กับพืชและส่วนนี้เป็นส่วนที่แมลงไม่ชอบกินนะครับเพราะว่ามันแข็งมากนะครับดังนั้นไม้อะไรที่มีแก่นนะครับ
เยอะๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่แมลงไม่ค่อยชอบกินอย่างเช่นพวกไม้สักไม้ประดู่ไม้มะค่าไงครับจะเป็นไม้ที่มีแก่นเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะครับว่าแก่นไม้นั้นไม่ทําหน้าที่ในการขนส่งน้ําแล้วให้ความแข็งแรงอย่างเดียวแต่กระพี้นะครับยังทําหน้าที่ในการขนส่งน้ําได้อยู่นะครับโอเคต่อไปถ้าเกิดแบ่งตามขนาดนะครับเราก็จะแบ่งเป็นขนาดใหญ่กับขนาดเล็กถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่าสปริงวูดนะครับก็คือเกิดในฤดูใบไม้ผลิเนาะแต่ประเทศไทยไม่มีฤดูใบไม้ผลิมันคือฤดูฝนน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ที่แบ่งได้ก็จะเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดในฤดูแล้งเนาะคือซัมเมอร์เนาะฤดูร้อนเนี่ยเซลล์ที่แบ่งได้นะครับก็จะมีขนาดเล็กนะครับการจัดเรียงตัวกันของเซลล์ขนาดเล็กและเซลล์ขนาดใหญ่ของไซเลียมเนี่ยครับมันทำให้เกิดอนุริงนะครับหรือทำให้เกิดวงปีซึ่งวงปีก็สามารถใช้ในการพยากรณ์บอกอายุของต้นไม้และปริมาณน้ำฝนได้ดังนั้นหน้านี้ได้ข้อสรุปว่านะครับเจ้าเนื้อไม้นะครับของพืชใบหลิงคู่เนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์ในการแบ่งเนี่ยสองเกณฑ์หนึ่งคือการทำงานสองคือขนาดนะครับถ้าแบ่งตามการทำงานก็คือทำงานไม่ได้กับทำงานได้ทำงานไม่ได้แล้วให้ความแข็งแรงแบบเดียวอย่างนี้เรียกว่าแก่นไม้แต่ถ้าเกิดนะครับยังทำงานได้อยู่นะครับเราเรียกว่ากระพี้ไม้ต่อมาครับคือเราแบ่งตามขนาดนะครับถ้าเกิดในฤดูน้ำมากเราก็เรียกว่าสปริงวูดนะครับแต่ถ้าเกิดในฤดูน้ำน้อยนะครับเซลล์ก็จะมีขนาดเล็กเราก็เรียกว่าซัมเมอร์วูดการจัดเรียงตัวกันของสปริงวูดกับซัมเมอร์วูดทำให้เกิดวงปีซึ่งสามารถใช้ในการพยากรณ์ได้ว่าปีที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ำฝนเป็นอย่างไรนะครับและสามารถใช้ในการคำนวณอายุของต้นไม้ได้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้นะครับการสร้าง secondary นะครับไซเลมเป็นหน้าที่ของใครนะครับเป็นหน้าที่ของ vascular cambium vascular cambium นะครับมาจากไหนวาสคูล่าแคมเบียมเนี่ยจริงๆมีอยู่แล้วตั้งแต่ระยะการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิครับเราเรียกมันว่าฟาสซิคูล่าแคมเบียมเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่มีมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟเอมอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วมันก็มารวมตัวกับเนื้อเยื่อพาเรนคีมาครับที่ย้อนกลับมาเป็นเนื้อเจริญครับเราเรียกมันว่าอินเตอร์ฟาสซิคูล่าอินเตอร์เนี่ยแปลว่าระหว่างฟาสซิเคิลนะครับแปลว่ามัดดังนั้นอินเตอร์ฟาสซิคูล่าก็คือเนื้อเยื่อระหว่างมัดโอเคนะครับตรงนี้เกิดจากนะครับเนื้อเยื่อพาเรนคีมาย้อนกลับมาเป็นเนื้อเยื่อเจริญดังนั้นการรวมตัวกันของฟาสซิคูล่านะครับกับอินเตอร์ฟาสซิคูล่าทำให้เกิดเป็นวาสคูล่าแคมเบียมดังนั้น2อันนี้รวมตัวกันแล้วเกิดเป็นวาสคูล่าแคมเบียมนะครับจำให้ดีนะครับคำว่าฟาสซิเคิลแปลว่ามัดดังนั้นคำว่า fascicular cambium แปลว่าเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ระหว่างมัดมีตั้งแต่แรกแล้วอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟเอมนะครับเจ้า fascicular cambium นั้นจะไปรวมกับ interfascicular inter แปลว่าระหว่าง fascicular ก็คือ fascicle ก็คืออันนี้เป็นเนื้อเยื่อพาเรนคีมากล่าวคือพูดง่ายๆเป็นเนื้อเยื่อถาวรแต่ย้อนกลับมาเป็นเนื้อเยื่อเจริญครับดังนั้นเนื้อเจริญของเดิมกับเนื้อเยื่อถาวรที่กลับมาเป็นเนื้อเจริญ2อันนี้รวมกันแล้วจะเกิดวงสีดำเนี่ยขึ้นมาใหม่วงสีดำเนี่ยเรียกว่าวาสคูล่าแคมเบียมซึ่งวาสคูล่าแคมเบียมจะทำหน้าที่ดังนี้ครับ 1. แบ่งตนเองนะครับเพื่อทำให้เส้นรอบวงเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นเห็นนะครับทำให้เส้นรอบวงเนี่ยใหญ่ขึ้นนี่คือการที่มันทำนะก็คือแบ่งตัวเอง 2. มันจะแบ่งในแนวรัศมีนะครับเพื่อสร้างไซเลม2และโฟเอม2โดยการผลักไซเลมเข้าไปข้างในซึ่งอนาคตจะกลายเป็นส่วนของเนื้อไม้นะครับและผลักโฟเอม2คือสร้างโฟเอม2ออกมาด้านนอกนะครับเพื่ออนาคตจะกลายเป็นส่วนของเปลือกไม้ดังนั้นการทำแบบที่2เนี่ยคือการเพิ่มรัศมีอันแรกเป็นการเพิ่มเส้นรอบวงทำให้มันอ้วนขึ้นใช่ไหมส่วนนี้ก็คือเพิ่มอีกนะครับเพิ่มในแนวรัศมีมันต้องเพิ่ม2อย่างเลยนะครับทำให้วงใหญ่ไปด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มรัศมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่คือการทำงานของวาสคูล่าแคมเบียมนะครับคราวนี้อยากให้สังเกตอีกครั้งหนึ่งที่ภาพด้านล่างว่าต
ตัว C เนี่ยนะครับคือวัสคูลาร์แคมเบียมนะตัว S คือไซเลม T คือโฟเอมจะสังเกตว่ามันจะแบ่งเป็นรอบๆรอบแรกแบ่งสร้างไซเลมพอรอบที่2จะหยุดการสร้างไซเลมครับแล้วไปสร้างโฟเอมพอรอบที่3นะครับจะหยุดการสร้างโฟเอมแล้วไปสร้างไซเลมหมายความว่ามันจะแบ่งไซเลมและโฟเอมสลับกันไปมาไม่ได้หมายความว่ามันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นไซเลมและโฟเอมเลยทีเดียวไม่แต่มันจะค่อยๆสลับแบบนี้เพราะว่ามันอยากที่จะให้มีเจ้าวัสคูลาร์แคมเบียมเนี่ยเหลือไว้อยู่นะครับจะได้แบ่งในแนวรัศมีเนี่ยได้เรื่อยๆถ้าเนื้อเยื่อเจริญเปลี่ยนเป็นถาวรทั้งหมดมันก็จะหมดความสามารถในการแบ่งดังนั้นมันก็เลยแบ่งสลับแบบนี้ครับเพื่อคงให้มีแคมเบียมเนี่ยอยู่ในแนวรัศมีอยู่นะครับเพื่อจะได้นะครับเพิ่มรัศมีได้เรื่อยๆนะความสลับของเขานะครับไปต่อส่วนภาพนี้นะครับก็คือการแบ่งไซเลมตามการทำงานใช่ไหมครับก็แบ่งว่าเป็นทำงานได้กับทำงานไม่ได้ถ้าทำงานไม่ได้แล้วก็เป็นฮาร์ดวูดนะครับแต่ถ้าเกิดทำงานได้อยู่ก็เป็นแซปวูดนะครับนะเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างเปลือกไม้กับเนื้อไม้ก็คือวัสคูลาร์แคมเบียมวัสคูลาร์แคมเบียมก็ทำหน้าที่ในการสร้างฮาร์ดวูดแซปวูดเข้าไปทางด้านในก็คือสร้างเซคันดารีไซเลมถูกไหมครับเพราะนั้นนะครับเจ้าฮาร์ดวูดกับแซปวูดจริงๆมันก็คือ secondary xylem นะครับและ vascular cambium ก็ทำหน้าที่ในการแบ่งโฟเอมออกมาข้างนอกดังนั้น living โฟเอมตรงนี้ก็เป็นโฟเอม2นะครับนะโฟเอม2อยู่ในส่วนของ bark นะครับ bark ก็คือเปลือกไม้เปลือกไม้ก็จะเป็นที่อยู่ของโฟเอม2นะครับกับ periderm peri แปลว่ารอบๆนะครับ derm ก็คือผิวหนังนะครับก็คือมันทำหน้าที่เหมือนเป็นผิวหนังแล้วแหละนะครับเจ้าเพอริเดิมเนี่ยก็คือใครก็คือคอกกับคอกแคมเบียมนั่นเองนะครับก็รวมกันเรียกว่าเพอริเดิมดังนั้นบาร์กหรือเปลือกไม้นะครับจึงเป็นที่สถิตอยู่ของ secondary foam กับเพอริเดิมเพอริเดิมก็คือพวกคอกบวกคอกแคมเบียมนั่นเองนะครับอันนี้คือการแบ่งไซเลม2ตามการทำงานนะครับทำงานได้กับทำงานไม่ได้ทำงานได้เรียกว่าซับวูดนะครับถ้าทำงานไม่ได้แล้วเรียกฮาร์ดวูดนะครับโอเคต่อมานะครับคือการแบ่งไซเลม2นะครับหรือ secondary xylem เนี่ยตามขนาดนะครับใครเป็นคนแบ่งคำตอบก็คือ vascular cambium เส้นสีเหลืองที่ครูขีดนะครับคือแนวของ vascular cam vascular cam ก็จะแบ่งเข้ามาข้างในนะครับเพื่อสร้างเป็นไซเลมโอเคนะครับไซเลมที่สร้างขึ้นก็จะมี2ขนาดนะครับมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ขนาดเล็กเราก็เรียกว่าซัมเมอร์นะครับถ้าดูในภาพขนาดเล็กก็คือตรงนี้ส่วนขนาดใหญ่ก็คือตรงนี้ลงมานะครับอันนี้ก็คือสปริงนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้คือ1ปีนักเรียนเราก็สามารถใช้ในการบอกอายุของต้นไม้ได้ต้นไม้เนี้ยก็มีอายุ4ปีปีที่1อยู่ในสุดเพราะว่าปีแรกจะถูกดันเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมครับปีที่2ก็ขยับเข้ามาปีที่3ก็ขยับเข้ามาและปีที่4นั้นจะเป็นปีที่ชิดอยู่กับวาสคูลาร์แคมเบียมดังนั้นตรงนี้ก็สามารถใช้ในการบอกนะครับอายุของต้นไม้ได้ว่าอ๋อต้นไม้ต้นนี้มีอายุเท่าไหร่มีอายุ4ปีนะครับเนี่ยอย่างนี้เราก็เรียกว่าวงปีเนาะ annualing บอกได้เลยนะครับและเรายังคงบอกด้วยว่าโหปีที่2นี่เจริญเติบโตค่อนข้างดีนะสังเกตไหมครับว่าวงปีเนี่ยกว้างนะครับเห็นป่ะเราก็สามารถใช้ในการพยากรณ์อย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของนะครับ secondary xylem นะครับซึ่งแบ่งตามขนาดเนาะถ้ามีขนาดใหญ่ก็เรียกว่า spring ถ้ามีขนาดเล็กก็เรียกว่า summer เห็นนะครับการจัดเรียงตัวกันของแต่ละปีนั้นจะมี spring 1 summer 1นะครับแบบนี้ก็คือทำให้เกิด1ปี1ปี1ปีไปเรื่อยๆอ่ะคราวนี้ vascular cambium แบ่งแค่สร้างไซเลมหรอไม่ใช่นะครับแบ่งสร้างโฟเอมด้วยแต่โฟเอมนั้นจะมีทิศออกไปด้านนอกนะครับนะนี่ถ้าโฟเอมมันจะออกไปข้างนอกนะครับตรงที่เป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือโฟเอมนะครับเนาะแต่ในภาพนี้ต้องการโชว์แค่ไซเลมเนาะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของขนาดของไซเลมอ่ะโอเคครับดังนั้นไซเลมนะครับเราสามารถแบ่งตามขนาดได้นะครับขนาดใหญ่สปริงขนาดเล็กซัมเมอร์สปริงฤดูใบไม้ผลิเนาะถ้าเกิดบ้านเราก็คือฤดูฝนแหละโอเคไปนะครับต่อไปนะครับคือเนื้อเยื่อเพอริเดิมเพอริเดิมคือใครเพอริเดิมก็คือคอกแคมเบียมแล้วมีอีกอันหนึ่งครับเราเรียกว่าคอกพาริงคีมาคอกพาริงคีมานะครับเป็นเนื้อเยื่อซึ่งสร้างมาจากคอกแคมเบียมนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเชื่อมนะครับจะทำเชื่อมนะครับ
ระหว่างนะครับกลุ่มของคอกเนี่ยให้เข้ากับ 4M นะก็จะเป็นเหมือนตัวเชื่อมนะครับเราเรียกว่าคอกเพลนคิม่าดังนั้นเพริเดิมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมี3อันนะครับก็คือมีคอกแคมเบียมแล้วก็คอกเพลนคิม่านะครับย้ำนะครับว่าตัวสุดท้ายนะครับคอกเพลนคิม่านี้เป็นตัวเชื่อมกับ secondary 4M นะครับอ่ะไปต่อส่วนนี้เป็นภาพให้เห็นนะครับว่าเพริเดิมนั้นก็จะมีด้วยกัน3อันใช่ไหมมีคอกนะครับออกไปทางด้านนอกย้ำนะครับว่าคอกเนี่ยถูกสร้างเข้าไปทางออกไปทางด้านนอกนะครับส่วนนะครับคอกเพลนคิม่านั้นถูกสร้างเข้ามาทางด้านในโอเคไหมครับมันก็จำให้ดีนะครับว่าเจ้าคอกแคมเบียมนะครับแบ่งสร้างคอกออกไปทางด้านนอกและแบ่งสร้างคอกเพลนคิม่าเข้ามาทางด้านในนะครับอันนี้คือจบในเรื่องของโครงสร้างแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของหน้าที่หน้าที่ก็แบ่งเป็นหน้าที่ทั่วไปกับหน้าที่พิเศษนะครับถ้าหน้าที่ทั่วไปก็ทำหน้าที่เนี่ยใบดอกผลลำเลียงน้ำอาหารก็คือหน้าที่ทั่วไปของลำต้นแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าที่พิเศษก็คือทำหน้าที่มากกว่าที่พูดมาเมื่อกี้นี้นะครับก็แบ่งเป็นหน้าที่พิเศษบนดินแล้วก็หน้าที่พิเศษใต้ดินถ้าหน้าที่พิเศษบนดินเช่นเปลี่ยนไปเป็นหนามได้นะครับตรงนี้ก็ช่วยทำให้เกิดการปีนป่ายได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นเฟื่องฟ้านะครับมันก็ใช้หนามอย่างเงี้ยในการปีนป่ายหนามที่เปลี่ยนแปลงมาจากลำต้นเราเรียกว่าทอนนะครับต่อไปครับลำต้นเปลี่ยนไปเป็นลำต้นพันหลักนะครับอย่างเช่นพวกพวงชมพูองุ่นอย่างเงี้ยครับก็ใช้ในการปีนป่ายเหมือนกันอันต่อไปครับคือลำต้นสังเคราะห์ด้วยแสงตัวมันเล็กหน่อยนะมันชื่อว่าคลาโดฟิลคลาโดแปลว่าลำต้นฟิลแปลว่าใบแปลว่าลำต้นคล้ายใบอ้าวแล้วไม่ใช้ใบสังเคราะห์ด้วยแสงนะคำตอบก็คือพวกเนี้ยครับมันขึ้นในพื้นที่แห้งแล้งใบจะเปลี่ยนไปเป็นหนามหมดเลยครับนะใบจะเปลี่ยนไปเป็นหนามจึงต้องใช้ส่วนของลำต้นมาใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแทนดังนั้นคำว่าคาร์โดฟิลก็คือลำต้นที่ทำหน้าที่แทนใบก็คือเป็นลำต้นสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองคาร์โดแปลว่าลำต้นฟิลแปลว่าใบนะครับตัวอย่างเช่นกระบองเพชรเป็นต้นอันนี้คือลำต้นพิเศษที่อยู่บนดินนะครับ modified stem ชนิดที่เป็น aerial stem นะครับเป็นลำต้นพิเศษที่อยู่บนดินต่อไปจะไปดูลำต้นพิเศษที่อยู่ใต้ดินแต่ก่อนที่จะไปลำต้นพิเศษที่อยู่ใต้ดินคุณมีอันนึงให้ดูก่อนก็คือนวมของผักกระเฉดเนาะอันนี้เป็นลำต้นที่อยู่บนดินนะอันนี้ก็ช่วยทำให้นะครับส่วนของลำต้นผักกระเฉดเนี่ยสามารถลอยน้ำได้นะนี่ก็เป็นประโยชน์พิเศษนะครับของลำต้นแบบพิเศษนี้นะโอเคอันต่อไปเป็นลำต้นใต้ดินลำต้นใต้ดินเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะครับเดี๋ยวหน้านี้นักเรียนสามารถหยุดแล้วจดนะเดี๋ยวครูจะอธิบายที่รูปภาพอันสุดท้ายนะครับนะโอเคเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับมีด้วยกัน4แบบแบบแรกนะครับคือข้อป้องไม่ชัดเจนอาจจะมีข้อป้องแหละแต่ข้อป้องไม่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนคือมีตาอันที่2ครับคือแบบไลโซมนะอันแรกนะถ้าเกิดวาดรูปแบบง่ายๆนะครับก็คือเป็นจุดๆ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 จุดตรงนี้คือนะครับนะตาแบบนี้เหมือนมันฝรั่งนะครับอันต่อมาครับคือแบบไลโซมแบบไลโซมคือมีข้อป้องชัดเจนนะครับนะแล้วก็มีตาด้วยแหละมีตานะมีตาโอเคหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ขนานมันต้องขนานไปกับพื้นดินความเสี่ยงของมันคือขนานไปกับพื้นดินอ่ะก็เป็นคล้ายกับตัวไส้เดือนอ่ะลาก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 โอเคนะครับตรงนี้คือนะครับตาตาอยู่ตรงไหนตาอยู่ตรงข้อก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วก็ขนานไปกับพื้นดินข้อป้องขนานไปกับพื้นดินแบบนี้โอเคนะครับตาอยู่ตรงข้อแล้วตานี้ก็สามารถเกิดต้นขึ้นมาได้โอเคนะครับต่อมานะครับแบบคอมแบบคอมคืออะไรแบบคอมก็คือเอาลำต้นแบบที่2เนี่ยไดโซมเนี่ยมาตั้งแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะกลายเป็นคอมแล้วนะพวกไหนเนี่ยพวกที่เป็นแบบนี้ก็คือนะครับพวกเผือกพวกแห้วนะครับตรงนี้เป็นตาตรงนี้เป็นตานะตรงนี้เป็นข้อนะหรือตำแหน่งเดียวกันตั้งฉากขึ้นมาเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของมันก็คือตั้งฉากนะตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับพื้นนะครับมีข้อป้องมีตานะครับตั้งฉากก็คือจับแบบที่2มาตั้งจะเรียกว่าคอมส่วนแบบที่4นะครับแบบที่4ก็คือเอาแบบที่3มาตบลงนะครับดังนั้นส่วนของลำต้นก็จะสั้นเนี่ยเป็นลำต้นแบบนี้สั้นๆ นะครับลำต้นนะเนี่ยสั้นๆนิดเดียวนะครับก็คือเอาเบอร์3มาตบลง
นะครับตบหัวตบท้ายก็จะอัดอย่างนี้แล้วส่วนที่สะสมอาหารมันจะกลายเป็นส่วนของใบนะครับอย่างเช่นพวกหอมอ่ะนะครับหรือพวกกระเทียมนะครับมันจะไม่ได้สะสมอาหารที่ลำต้นละจะสะสมอาหารที่ใบแต่ลำต้นยังอยู่ใต้ดินอยู่นะก็คือสิ่งที่เราหั่นไปอ่ะตอนที่เราเวลาเราปอกหอมกระเทียมเราก็จะหั่นไอ้เปลือกแข็งๆข้างล่างนี้ออกไปใช่ป่ะตรงที่แข็งๆนั่นแหละนะครับก็คือส่วนของลำต้นนั่นแหละนะครับแต่เราไม่ได้กินเนาะเพราะว่ามันแข็งมากนะทำไมมันแข็งเพราะว่ามันอัดแน่นอยู่ตรงนี้นะอ่ะโอเคครับได้สามารถพอดได้นะโอเคเราไปดูอ่ะอันต่อมานะครับอันนี้เป็นภาพไม่เห็นเลยนะครับก็คือทูเบอร์นะครับทูเบอร์เนี่ยก็ไม่เห็นข้อป้องจะเต็นอาจจะมีนะมีแต่เห็นไม่ชัดนะครับแต่สิ่งที่จะเห็นชัดนะครับก็คือตามีตาชัดเจนส่วนแบบอันที่สองคือแบบกระเปาะแบบกระเปาะเนี่ยเป็นลำต้นแบบสั้นนะครับเป็นลำต้นแบบสั้นนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้กินส่วนของลำต้นละแต่เราไปกินส่วนของใบสะสมอาหารส่วนแบบที่สามไลโซมนะครับอันนี้ก็คือข้อป้องชัดเจนเห็นไหมขนานไปกับพื้นแบบนี้เลยนะครับนะขนานไปคอนเซปต์ของมันก็คือข้อป้องขนานนะครับส่วนคอมก็คือข้อป้องเหมือนกันเหมือนแบบที่สามแต่ว่าข้อป้องตั้งฉากขึ้นมาเห็นไหมข้อป้องก็ตั้งฉากขึ้นมาโอเคครับสำหรับคลิปนะครับทบทวนความรู้หรือคลิปเรียนก่อนล่วงหน้านะครับก็เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนก็สามารถที่จะพอสเป็นระยะระยะแล้วก็ดูได้เรื่อยๆครับอยากดูเมื่อไหร่ก็สามารถกลับมาดูได้สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ